สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็มีอุปกรณ์ตัวหนึ่งมาแนะนำให้กับเพื่อนๆนะครับก็คือดิจิตอลโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์นะครับในตัวเดียวกันนะครับที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี้นะครับที่เป็นกล่องนี้นะครับก็จะเป็นดิจิตอลโวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์นะครับที่เป็นชนิดแบบหลอดไพลอตแลมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัววัดแรงดันไฟฟ้ากับวัดกระแสไฟนะครับในปัจจุบันนั้นนะครับว่ามีกี่โวลต์นะครับแล้วเราใช้ไฟไปกี่แอมป์ในลักษณะนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปต่อเข้ากับตู้คอนโทรลนะครับพวกมอเตอร์ต่างๆพวกปั๊มน้ำอะไรอย่างนี้ก็ได้เลยนะครับก็เป็นการสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยนะครับการต่อวงจรอะไรก็เรียบง่ายนะครับหรือเพื่อนๆจะไปทำการต่อเข้ากับตู้คอน sumer unit เลยก็ได้นะครับว่าแรงดันไฟฟ้านะครับปัจจุบันที่จ่ายเข้าตู้คอน sumer unit นะครับมีกี่โวลต์แล้วก็ภายในบ้านของเรานะครับใช้ไฟไปกี่แอมป์ในลักษณะนี้นะครับเขาก็จะโชว์สถานะเลยอันนี้นะครับก็คือสามารถวัดนะครับกระแสนะครับได้ถึง100แอมป์เลยนะครับถึง100แอมป์เลยนะครับโดยปกติที่บ้านเราก็ใช้ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับแต่ก็ข้อดีของเขาก็คือเขาจะโชว์ตัวเลขดิจิตอลเลยนะครับเป็นแบบดิจิตอลเลยเดี๋ยวเรามาดูลักษณะการต่อสายกันเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการพ่วงนะครับระหว่างดิจิตอลนะครับโวลต์แอมมิเตอร์เข้ากับตัว CT ตัวนี้ก็คือตัว CT นะครับเขาก็จะมีขั้วต่อให้เราเลยนะครับสีดำแดงนะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับเราก็ทำการต่อสายนะครับคลิปล็อกนะครับนี่นะครับนะครับให้ตรงคู่อย่างนี้เลยนะครับแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วต่อมาเราก็จะมาทำการต่อสายเข้าตัวโวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับเขาก็จะมีขั้วต่อให้เรานะครับจะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้ก็คือ X1 กับ X2 ก็คือเราทำการต่อสายไฟเข้านะครับสายไฟเข้าก็คือไฟกระแสสลับนะครับโดยปกติก็คือไลน์กับนิวตันก็คือ X1 X2 เราสามารถสลับกันได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นไฟกระแสสลับอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการต่อเส้นไลน์นะครับสีเหลืองนะครับเข้า X1 แล้วกันนะครับเข้า X1 ใช้งานได้ดีก็เลยมาเอามาแนะนำให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็นิวตันนะครับสีน้ำเงินนี้นะครับผมก็ต่อเข้า X2 นะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวผมทำการวางไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เส้นสายไฟนะครับสีเหลืองเราก็จะทำการต่อเข้าตัวเมนเบเกอร์นะครับเมนเบเกอร์นะครับเส้นลายนะครับผมใช้เป็นสีดำทางด้านขวามือนะครับนิวตันก็จะเป็นเส้นสีฟ้าทางด้านซ้ายมืออันนี้เส้นลายจากดิจิตอลโวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์เราก็จะต่อเข้าที่เมนเบเกอร์ขาออกก็ทางด้านขวามือนะครับอันนี้เบเกอร์เราเอาลงอยู่นะครับผมการทำไฟทุกครั้งเพื่อนๆก็เอาเมนเบเกอร์ลงนิดนึงนะครับนี่นะครับแล้วก็นิวตันนะครับแล้วก็ทำการต่อเข้าขาออกจากเมนเบเกอร์ด้านซ้ายมือนะครับอันนี้โหลดนะครับผมใช้เป็นหลอดตะเกียบนะครับอันนี้ผมก็ทำการจำสายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสายจากหลอดของเรานะครับสีเหลืองนะครับก็จะเป็นเส้นลายนะครับเส้นลายนะครับผมก็จะมาสอดผ่านตัว CT นะครับอันนี้นะครับตัว CT ตัวนี้นะครับอันนี้เราสามารถสอดผ่านข้างไหนก่อนก็ได้นะครับสลับกันได้เลยนะครับสลับได้เลยนะครับสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับ
แล้วเราก็ทำการจัมป์เข้านะครับที่ตัวเมนเบรกเกอร์ตรงขั้วลายเหมือนกันนะครับด้านขวามือนะครับแล้วก็นิวตันนะครับจากหลอดนะครับแล้วก็เข้าเมนเบรกเกอร์ขาออกเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยนะครับต่อใช้งานง่ายมากนะครับเพื่อนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำการจัดสายนิดนึงแล้วเรามาทำการทดสอบนะครับจัดนิดนึงนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นตัวเลขง่ายๆด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบกันเลยนะครับผมทำการออนเมนเบรกเกอร์ขึ้นนะครับนี่นะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นตัวเลขอยู่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับดูที่ตัวเลขนะครับก็คือถ้ามีไฟขึ้นมานี่นะครับเพื่อนๆเห็นนะครับใน220เมื่อกี้ก็คือ221โวลต์อย่างนี้นะครับก็คือมีแรงดันไฟฟ้านะครับที่เข้ามานะครับภายในบ้านของเราในปัจจุบันนั้นนะครับว่ามีกี่โวลต์อย่างนี้เขาก็จะโชว์สถานะหรือถ้าไฟตกอยู่นะครับไฟตกอย่างลดลงไป190อย่างนี้นะครับเขาก็จะโชว์สถานะเป็น190เหมือนกันนะครับเราก็จะทราบได้เลยนะครับว่าแรงดันไฟฟ้าในปัจจุบันนั้นนะครับไฟตกไฟเกินอย่างนี้เราก็สามารถทราบได้เลยแล้วกระแสนะครับกระแสที่โชว์อยู่ปัจจุบันนี้ก็คือ 0.0 นะครับเพราะว่าหลอดตะเกียบของเรานะครับกินกระแสน้อยมากนะครับเขาก็เลยไม่โชว์สถานะนะครับถ้าเราเอาไปต่อใช้งานกับภายในบ้านของเราอย่างเช่นว่าถ้าเราไปต่อใช้งานนะครับก็คือสายเมนที่ออกจากตัวเมนเบรกเกอร์นะครับสายเมนที่ออกจากเมนเบรกเกอร์ก็คือเราก็เอาไปสอดผ่านตัว CT นะครับก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาไปจ่ายกับวงจรย่อยต่างๆนะครับผมก็จะมาโชว์ที่ดิจิตอลวอลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์ตัวนี้เลยว่ากินกระแสอยู่ที่เท่าไหร่ในปัจจุบันนั้นนะครับผมหรือเพื่อนๆจะเอาไปต่อเข้ากับตู้คอนโทรลอย่างนี้นะครับก็สะดวกเลยนะครับเพราะว่าก็เป็นเหมือนหลอดไพลอตแลมอย่างนี้นะครับผมเราก็สามารถเอาไปต่อครับตู้คอนโทรลของเราได้เลยก็คือโชว์สถานะว่ามอเตอร์ของเรากินกระแสและมีค่าโวลต์อยู่กี่โวลต์กี่แอมป์ในลักษณะนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ดีก็เลยเอามาแนะนำให้กับเพื่อนๆนะครับครับเดี๋ยวผมเอาสว่านมาทำการต่อทดสอบให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับผมเพราะว่าดูค่าแอมป์ด้วยนะครับเพราะว่าหลอดของเราไม่ขึ้นค่าแอมป์เลยนะครับนี่ก็คือสว่านนะครับอันนี้ก็แบบปลั๊กเสียบผมได้ทำการจัมป์สายอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นะครับสีเหลืองนะครับนี่นะครับเราก็ทำการสอดเข้านะครับก็เหมือนหลอดเลยนะครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ผมเอาแบบง่ายๆนะครับทดสอบให้เพื่อนๆได้รับชมผมก็จะทำการคีบเลยนะครับส่วนเส้นสีเขียวก็จะเป็นนิวตันนะครับนิวตันก็คีบเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็มาทำการทดสอบนะครับผมทำการออนเมนเบรกเกอร์ขึ้นตอนนี้ค่าโวลต์นี่นะครับลดลงนะครับอยู่ที่215โวลต์นะครับ215โวลต์เดี๋ยวผมทำการกดสว่านดูนะครับเพื่อนๆลองดูที่ค่าแอมป์เดี๋ยวผมทำการซูมนิดนึงนะครับผมทำการกดสว่านนะครับเพื่อนสังเกตนะครับดูที่ค่าแอมป์นะครับขึ้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับครับผม KPCP DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม